สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็มีเกร็ดความรู้เอามาฝากให้กับเพื่อนๆนะคะทุกคนเพื่อนๆเคยได้ยินข้อนี้ไหมว่าห้ามกินส้มกับมะนาวคู่กันเขาบอกว่ามันจะส่งผลร้ายแรงกับสุขภาพร่างกายของเรานะส้มกับมะนาวกินได้ไหมเดี๋ยวพึ่งจะพูดให้เพื่อนๆฟังค่ะเขาบอกว่ากรดในส้มและมะนาวเนี่ยมันจะไปทำลายกระเพาะอาหารของเรามันจะทำให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ยทะลุค่ะทุกคนเขาว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนและพึ่งก็ได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาว่าจริงหรือเท็จนะและเรื่องจริงคือว่านะการกินส้มกับมะนาวกินได้ค่ะทุกคนเพราะว่าค่า pH ในส้มและมะนาวเนี่ยเขามีกรดน้อยกว่าน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเราซิอีกค่ะดังนั้นจึงกินคู่กันได้และไม่ส่งผลทำให้กระเพาะของเราทะลุค่ะทุกคนนะและนี่ก็คือเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เพิ่งเอามาฝากให้กับเพื่อนๆ นะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจค่ะทุกคนเพิ่งได้ศึกษาหาข้อมูลมาอย่างดีว่ากินส้มกับมะนาวคู่กันได้เพราะกรดของเขาน้อยกว่าน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเราซิอีกค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็เจอกันเท่านี้แล้วยังไงก็เจอกันกับพึ่งในคลิปต่อไปว่าพึ่งจะไปหาสูตรอะไรและเฉลยเกร็ดความรู้อะไรให้กับเพื่อนๆ นะคะทุกคนค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ